บงซัวสวัสดีค่ะอ่ะกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะไลฟ์ดีกว่านะคะอ่ะจากเมื่อกี้ที่ขายหมวกนะมีคนวิจารณ์เข้ามานะคะส่วนใหญ่จะเป็นคนฝรั่งเศสเองนะคะอ่ะไม่เป็นไรนะคะเราเดี๋ยวเมื่อกี้มันมีคำว่าปุจังใช่ไหมซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่เรียนภาษาฝรั่งเศสจะรู้จักคำนั้นดีเนาะแต่วันนี้ไม่ได้มาสอนคำนั้นนะคะอ่ะวันนี้จะมาสอน10ประโยคนะคะเพื่อพูดให้เหมือนคนฝรั่งเศสก็คือเป็นคำเหมือนแบบสแลงนะคะไม่มีในหนังสือใดๆทั้งนั้นเพราะว่าเป็นประโยคที่แพลไปเรียนมาจาก YouTube เหมือนกันนะคะเป็นคนฝรั่งเศสมาสอนฝรั่งเศสเป็นฝรั่งเศสก็เลยคิดว่ามันน่าสนใจก็เลยอยากจะเอามาแชร์กันนะคะแพลมีเวลา1ชั่วโมงเพราะแพลจะสอนต่อตอน2ทุ่มนะคะไหนดูซิสวัสดีค่ะมานะคะเดี๋ยว10ประโยคอันนี้นะคะคืออันนี้เนี่ยแพลก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะคะเพิ่งรู้เมื่อเพราะว่าตอนที่แพลเรียนนะคะคือแพลก็ฟัง YouTube เหมือนกันใช่มั้ยเปิด YouTube ฟังในรถแล้วก็แบบเอ้ยเขาสอนแล้วก็คำแล้วก็เลยเอาจดมานะคะก็เลยอยากจะมาแชร์ต่อมีเวลา1ชั่วโมงอ่ะเร็วเข้ามากันนะคะเดี๋ยวแพลจะรีบสอนแล้วแพลก็จะรีบไปสอนต่อแล้วนะคะเพราะเดี๋ยวนักเรียนมานะคะตอน2ทุ่มอ่ะโอเคนะคะเดี๋ยวทักทายก่อนเนาะคือบอกเลยนะเรื่องหมวกเมื่อกี้นี้นะคะถ้าไม่ชอบมันมีคำไม่สุภาพถ้าใครไม่ชอบก็ผ่านไปนะคะไม่ได้บังคับเพราะว่าแพลบอกว่าแพลทำของแพลเองนะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้นะคะก็สั่งจองมาทางอินบ็อกซ์นะคะไม่ได้บังคับนะเออนะคะโอเคเดี๋ยวแพลเช็คก่อนนะคะดูสิมีคนเข้ามาไหม31คนแล้วนะคะแชร์เลยบอกเลยว่าอันนี้เนี่ยไม่มีในแบบเรียนไหนทั้งนั้นนะคะแชร์ไม่ถึง100แพลลบนะคะขออนุญาต คือ24ชั่วโมงไม่ถึง100ลบนะคะจะสอนอะไรยังไม่รู้เลยใช่ไหมบอกเลยว่าเรียนมาจากคนฝรั่งเศสแพลก็เพิ่งรู้เหมือนกันก็พอแพลรู้มาปุ๊บอะไรที่แบบรู้สึกว่าเอ้ยมันดีๆมันน่าจะเอาไปใช้นะคะก็น่าจะเอาไปใช้ได้อะแพลก็เลยเอามาแชร์นะคะอันนี้แพลเอามาจากใน YouTube เหมือนกันชื่อว่าช่อง Channel Home Language จะเป็นผู้หญิงมาดามคนนึงนะคะสอนเป็นภาษาฝรั่งเศสนะนะคะเว็บไซต์แพลเขียนว่า Sux นะคะSux ที่เขียนว่าเว็บไซต์ลองพิมพ์เข้าไปใน YouTube นะคะอันนี้แพลก็เขียนแพลใส่ลิงก์ใส่เครดิตให้แล้วนะคะชื่อว่า Home Language ที่เป็นมาดามเขาสอนเป็นภาษาฝรั่งเศสแปลจากฝรั่งเศสเป็นภาษาฝรั่งเศสนะคะสำหรับคนที่เรียนแบบพอได้แล้วนะคะพอได้ภาษาฝรั่งเศสแล้วก็ไปแปลเนี่ยแพลจดมาก็ยังเป็นฝรั่งเศสเลยนะเดี๋ยวแพลจะมาแปลให้ฟังเนาะบงซัวค่ะโอเคมานะคะแชร์เลยโอเคนะคะอันนี้เห่อหมวกนะคะหมายถึงว่าขายไปด้วยในตัวนะคะก็คือไม่ได้มาขายหมวกในนี้แต่ว่าแพลจะมาสอนจริงเพิ่งได้มาเมื่อกี้นี้นะคะใครดูไลฟ์ก่อนหน้านะคะอันนั้นไลฟ์ขายจริงจังนะคะก็คือไม่ซื้อไม่เป็นไรเพราะแพลไม่ได้ทำออเดอร์อันนี้คือพรีออเดอร์คือใครอยากได้ก็สั่งไม่อยากได้ก็ไม่ได้อะไรนะคะเพราะแพลไม่ได้มาขายหมวกแพลสอนหนังสือนะคะวันนี้จะเรียน die phrase pour parler comme un français นะคะ10ประโยคเพื่อพูดได้เหมือนคนฝรั่งเศสก็คือจะเป็นเหมือนคำสแลงคำที่แบบคำใหม่ๆที่ไม่มีในบทเรียนนะคะซึ่งแพลก็เพิ่งรู้เหมือนกันทุกเกือบทุกคำนะคะแพลแบบเฮ้ยมันเป็นคำใหม่นี่หว่าไม่เคยเห็นเลยนะคะประโยคแรกนะคะประโยคแรกก็คือที่มาดามเขาสอนนะเดี๋ยวเราดูก่อนว่าต้องรีบสอนนะเพราะว่าเดี๋ยว2ทุ่มนักเรียนมานะคะเดี๋ยวโอเคเห็นอยู่เนาะประโยคแรกนะคะ je lis un bouquin tout top en ce moment นะคะ je lis ฉันอ่านหนังสือใช่ไหมถอดดีกว่ามองไม่เห็นหน้านะไม่ใส่แล้ว je lis un bouquin นะคะเดี๋ยวเขียนให้ดู je lisฉันอ่านหนังสือ li en bouquin bouquin ในที่นี้เนี่ยแปลว่า livre หนังสือนะคะ je lis en bouquin trop แปลว่ามากเกินไป top ก็คือ top คือสุดยอดนะ super ค่ะ trop top ปากกานะคะเปลี่ยนกัน je lis en bouquinTop top en ce moment นะคะ en ce moment ต้องรีบไลฟ์ตอนนี้เพราะพรุ่งนี้แพลต้องไปหัวหินแล้วก็จะไลฟ์อีกทีคือน่าจะไม่มีเวลาแล้วนะคะ
Je lis un bouquin trop tôt en ce moment. ฉันอ่านหนังสือนะคะเพราะว่า un bouquin เป็นศัพท์ใหม่ของคนฝรั่งเศสเลยมันแปลว่าฉันอ่านหนังสือนะคะtrop แปลว่ามากเกินไปใช่ไหม top ก็คือ super สุดยอดนะคะ en ce moment ก็คือว่าตอนเนี้ย at the moment เนี่ยตอนเนี้ยฉันอ่านหนังสือแบบสุดยอดมากเลย super นะคะแปลว่า intéressant น่าสนใจหรือว่า très bien ก็ได้นะคะ trop topเวลาแบบใครมาชมโทษ top เทรดโทษ top นะคะก็คือแบบสุดยอดเลยนะคะเห็นไหมสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีทุกคนค่ะเข้ามาแล้วแชร์เลยนะคะไลฟ์นี้ดูแบบว่าบวมมากเพราะบวมจริงนะคะเพราะไม่ได้ไปฟิตเนสเลย je vais pas à la gym en ce moment ช่วงนี้ไม่ได้ไปฟิตเนสนะคะ je vais pas à la gymon ce moment นะคะคำว่า on ce moment แปลว่า at the moment เดี๋ยวนะผมยุ่งเหมือนแบบไปตกน้ำมานะคะเดี๋ยวเซตผมกันโอเคนะคะประโยคถัดมานะคะมี10ประโยคนะถ้าต้องรีบนะเพราะว่าเดี๋ยวไม่ทันใน1ชั่วโมงนะคะประโยคถัดมามาดามสอนว่านะคะเทปตัวอย่างประโยคมา hier เมื่อวานนี้นะคะรูปของประโยคก็ต้องเป็นอดีตนะ hier เมื่อวานนี้นะคะ hierJe me suis fait une toile et le film était trop naze. มีหลายคำที่แพลก็ไม่รู้ว่า naze อ่ะเดี๋ยวเขียนให้ดูก่อนค่ะ hier ค่ะคือมันเป็นคำใหม่มันเป็นแบบเฮ้ยไม่เคยรู้มาก่อนนะคะหลายคำแบบมันคืออะไรอ่ะนะคะ naze flotte อะไรมีอะไรอีก claque plaque คือมันจนแบบว่าเฮ้ยควรเอามาสอนเพราะว่ามันเหมือนเป็นคำใหม่ๆที่เราเรียนกันเป็นภาษาไทยที่เรามาใช้กันแล้วคนฝรั่งเศสแบบคนต่างชาติแบบเฮ้ยไม่เห็นมีในแบบเรียนเลยนะคะพวกนี้ก็ไม่มีในแบบเรียนนะคะต้องเรียนกับคนฝรั่งเศสเองเนาะ hier je me suis fait une toile คำว่าตัวในที่นี้เนี่ยมันเป็นคำแสลงนะคะแปลว่าหนังหรือภาพยนตร์นะคะ une toile et le film était trop naze เห็นไหมเห็นครบไหมเดี๋ยวกันขยับนะคะ était trop naze était trop naze naze ว่าแย่เลยนะคะ top กับ naze ตรงข้ามกันนะคะ top ตรงข้ามกับ contraire naze ตัว z สั่นนะคะ naze top naze ตรงข้ามกันนะคะเยี่ยมกับแย่นะคะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาค่ะโอเคนะคะอ่ะต่อนะคะข้อ3อ๋อยังไม่แปลเมื่อวานนี้ je me suis fait une toile แปลว่าประโยคนี้ทั้งประโยคว่าฉันไป je suis allé au ciné นะคะไปที่โรงหนังมา une toile แปลว่าคือแปลตัวในที่นี้เนี่ยตอนที่มาดามเขาอธิบายนะเขาแปลเป็นภาษาฝรั่งเศสว่า je suis allé au ciné อาจจะแปลว่าเขาว่า fairese faire une toile แปลว่าไปดูหนังนะคะไปที่โรงภาพยนตร์แล้วอันนี้ le film แปลว่าภาพยนตร์มันแย่มากนะคะก็แปลได้ว่าทั้งประโยคนี้ se faire เราต้องแปลออกมาเฉพาะนี้มันเป็นอดีตอยู่นะคะปากกาไม่ติดแหละเดี๋ยวทิ้งเลยse faireune toile คือตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าแพลเห็นปุ๊บไปแปลภาษามันแปลว่า flick ในภาษาอังกฤษนะคะมันแปลว่าภาพยนตร์แต่ว่ามาดามเนี่ยที่เป็นคนฝรั่งเศสเขาแปลว่า aller au ciné แปลว่าไปที่โรงภาพยนตร์นะคะแล้วก็ตามเขาก็ได้ aller au ciné นะคะอาจจะเป็นสำนวน se faire une toile ไปที่โรงภาพยนตร์และle film est naze หนังแบบยอดแย่เลยนะคะหนังไม่ได้เรื่องเลยห่วยแตกนะคะต่อไป
เอียค่ะเอาอีกแล้วข้อ3นะคะทำไมปากกาแบบหนึ่งนะคะโอเคข้อ3เอียค่ะเมื่อวานนี้ hier j'ai fait la popote อ่ะเขาว่า popote แถวก็แบบอะไรคือ popote ตอนแรกนะฟังแล้วแบบเฮ้ยฝักใหม่หรออะไรอย่างงี้นะคะ j'ai fait la popoteet je suis claqué naze โอเคมาเดี๋ยวเขียนก่อนนะคะ hier j'ai fait la popote ลองเอาไปพูดดูนะแบบเขาก็อาจจะทึ่งว่าแบบเฮ้ยรู้จักคำนี้ได้ไงอ่ะเพราะแพลก็เพิ่งรู้จักเหมือนกันนะคะหลายคำบูกังเขาก็คืออะไรบูกังนะคะเอJe suis claqué. Je suis claqué. เห็นไหมเราก็ต้องหาความรู้อยู่ตลอดเวลาแพลก็ไม่ได้หยุดหานะคะคือแพลก็เรียนตลอดอะคือแบบคนฝรั่งเศสมาสอนแพลก็ไปเรียนฟังเขานะคะเพราะว่าภาษาเนี่ยมันต้องเหมือนเรียนรู้ตลอดเวลาเพราะภาษามันอัปเดตตลอดอย่างภาษาไทยก็จะมีลำยัยแบบลำคาแปลว่าลำคาญใช่ไหมคือมันคำศัพท์ใหม่ๆตลอดเนาะคลักเก้ถ้าเป็นผู้หญิงก็เติมเออเข้าไปนะคะ je suis claqué แปลว่าเหนื่อยมากนะคะเหนื่อยมากla popote แปลว่า cuisine ทำอาหารเขาบอกว่า faire la popote มันแปลว่า faire la cuisine แปลว่าทำกับข้าวนะคะ hier j'ai fait la popoteHier, j'ai fait la popote et je suis claqué. เมื่อวานฉันทำอาหารน่ะทำกับข้าวแล้วแบบเหนื่อยลากไส้เลยเหนื่อยมากนะคะ claqué, claqué. เหนื่อยมากๆเลย très fatigué นะคะอ่ะโอเคเห็นเนาะโอเคนะคะข้อ4นะคะข้อ4j'en ai marre ค่ะ j'en ai marre ฉันเบื่อคำนี้น่าจะแบบพูดกันหลายคนน่าจะเอาไปพูดนะแบบฉันเบื่อนะ j'en ai marre ค่ะ j'en ai marre นะคะ j'en ai marre ค่ะคำนี้เคยสอนพี่ที่ทำงานเก่านะคะคือเขาพอรู้ปุ๊บเขาก็ไปพูดกับนายเจ้านายที่เป็นฝรั่งเศสตลอดเลยค่ะแบบ j'en ai marre ค่ะเบื่อนะคะจำได้แม่นนะ j'en ai marre ค่ะ j'en ai marre ค่ะแปลว่าเบื่อ j'en ai marre ค่ะ il n'arrête pas de flotter แปลว่าอะไร il ตอนแรกเขาก็ไม่รู้ flotter อะไรวะ il na il n'arrête pas de flotter ก็คือฝนตกเรือวัวนะคะj'en ai marre ฉันเบื่อจังIl n'arrête pas de flotter. มันไม่หยุดตกเลยฝนน่ะ Il n'arrête pas. Il n'arrête มาจาก Il n'arrête ใช่ไหมแต่เวลาพูดก็ละ N น่ะ N ออกไปนะคะ Il n'arrête pas. มันไม่หยุดเลยไม่หยุดอะไรไม่หยุดตกเลยนะคะ Il n'arrête pas de flotter. ฝนไม่หยุดตกเลยนะคะ J'en ai marre. Il n'arrête pas de flotter. นะคะเท่ากับIl n'arrête pas ถ้าแบบ il n'arrête pas de pleuvoir ค่ะฝนไม่หยุดตกเลยนะคะคุณซิลแวร์ค่ะบอกว่าผมเป็นคนฝรั่งเศสก็ไม่เคยใช้คำว่า se faire une toile เหมือนกันนะคะ เพราะว่าใช้ไอประโยคพวกนี้นะคะ se phraseJ'ai appris par une française ก็คือประโยคพวกนี้เนี่ยแพลวเรียนมาจากคนฝรั่งเศสเองนะคะ sur YouTube เรียนมาจาก YouTube นะคะเป็นอาจารย์เป็นคุณครูที่มาสอนนะคะซึ่งแพลวก็เลยเอามาแชร์อีกครั้งหนึ่ง Donc je partage avec les Thaïlandais แพลวก็เลยเอามาแชร์กับคนไทยด้วยกันนะคะเพื่อเอาไปใช้นะคะคือแบบว่าผมแบบว่าคือตอนนี้คือแบบคือแพลวตื่นตั้งแต่เช้านะคะวันนี้สอนตอนบ่ายด้วยมันก็เลยฟูๆนิดนึงนะต้องขออภัยด้วยถ้าผมแบบหน้ายุ่งๆนะคะอันเนี้ยก็อีลาแคทป่ะก็ตัวนี้นะคะคือมันละนะคะมันละอ่ะเผื่อนะคะคลักเก้คลักเก้คุณอ้อบอกว่า
เท่ากับ fatigue ใช้แค่นี้พอนะคะแบบ claque je suis claque fatigue เหนื่อยนะคะต่อไปต่อไปประโยคที่5นะคะ je suis อันนี้น่าจะใช้กับกรุงเทพได้นะคะ je suis resté bloqué ฉันถูกบล็อกฉันยังคง resté แปลว่ายังคงอยู่นะคะ je suis resté bloqué dans les embouteillages ฉันถูกบล็อกอยู่ในแบบรถที่กำลังติดนะคะ j'ai pété un câble แปลว่าฉันทนไม่ไหวแล้วนะคะแปลว่าแบบฉันมาดามเขาอธิบายว่าแบบฉันไม่สามารถควบคุมตัวเองได้นะคะเดี๋ยวเขียนให้ดู je suis resté je suis resté bloqué je suis resté bloqué bloqué donc dans les embouteillages แล้วก็ลงมาอีกบรรทัดหนึ่งอันนี้ก็คือว่าฉันเนี่ยรถติดแงกเลยนะคะแปลแบบภาษาพูดนะคะโอ้ยฉันรถติดแงกเลยนะคะ dans les embouteillages les embouteillages แปลว่ารถติดนะคะหรือ le bouchon ก็ได้รถติดนะคะ j'ai pété un câble แปลว่าแบบทนไม่ไหวแล้วแบบโอ๊ยแบบอึดอัดหงุดหงิดไม่ไหวแล้วนะคะมันแปลว่า très énervé นะคะ très énervé ตัว j'ai pété un câbleโอเควิวจะหล่นโอเคนะคะต่อไปเดี๋ยวแพลจะลบอีก5ประโยคสุดท้ายแล้วเดี๋ยวแพลจะไปสอนต่อละนะคะให้เอาไว้เพราะว่าแพลคือคิดว่ามันน่าสนใจนะคะคนที่อยากจะเอาไปพูดกับคนฝรั่งเศสแบบยิ่งโดยเฉพาะวัยรุ่นนะคะอายุแบบไม่มากนะคะก็เอาไปใช้ได้เนาะลองเอาไปใช้ดูว่าเขาใช้กันหรือเปล่าเพราะว่านี่แพลยังไม่ได้ลองใช้กับเพื่อนดูบางตัวที่แพลไม่เคยใช้นะคะแต่บางตัวก็มีใช้แล้วเอลาปูปตเนี่ยแพลก็เพิ่งได้ยิน ก็น่ารักดีนะคะต่อไปนะคะข้อ 6โอ้อันนี้เนี่ยสำหรับสายที่โดนเทนะคะ ใครโดนเทบ่อยๆใครโดนเทใครเคยโดนพูดเทบ่อยๆนะคะใช้ประโยคนี้อ่ะรอลบก่อนนะคะสวัสดีทุกคนที่เข้ามานะคะตกใจมากคุณอันนาบอกคุณไม่เป็นสุภาพบุรุษเลยนิสัยเร็วมากตกใจนึกว่าแบบด่าเปล่าเพราะว่าเขียนเป็นภาษาฝรั่งเศสยังไงตกใจนึกว่าด่าแล้วเดี๋ยวสักครู่นะเดี๋ยวเอาให้จบก่อนแล้วกันนะโอ้หนูเทโดนเทบ่อยค่ะจนนกไอ้ข้อ6เนี้ยเขาให้ตัวอย่างประโยคมาว่า elle se fait plaquer par son mec elle se fait plaquer par son mec นะคะหล่อนถูกเทโดยแฟนของหล่อนนะคะ elle se fait plaquer เมื่อไหร่ก็ตามที่มีคำว่า se faire ค่ะ se faire ค่ะแล้วก็ตามด้วยคำกริยานะคะมันคือแบบประธานไม่ได้ทำเองแต่มันถูกทำเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเป็น se faire แล้วก็ตามด้วยคำกริยาแปลว่าคนอื่นมาทำเขามาทำประธานไม่ใช่ประธานไปทำตัวเองปกติแล้วประธานตามด้วยคำกริยาแปลว่าประธานเนี่ยทำสิ่งนั้นเองทำกริยาอันนั้นเองโดยตรงแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มี se faire แล้วตามด้วยคำกริยามันจะแปลว่าคำนามที่ตามมาเนี่ยอาจจะเป็นคนก็ได้คนคนเนี้ยมันทำกริยาสิ่งเนี้ยกับประธานดังนั้นปากทรงเมก
งเม็กเม็กแปลว่าหล่อมผู้ชายนะคะอ่ะทรงเม็กโดยแฟนของหล่อนผู้ชายของหล่อนหล่อนถูกเทโดยแฟนของหล่อนถ้าบอกว่าฉันถูกเทโดยผู้ชายคนหนึ่ง je me suis je me suis fait plaquer par un homme par un mec ฉันถูกเทโดยผู้ชายคนหนึ่งนะคะถูกเทนะคะ Je me suis fait plaquer par un mec เขาว่า mec เขาเสริมใหม่อันนึงว่าสามารถใช้คำว่าเกิมก็ได้นะคะเขาบอกว่าเป็น verlong verlong ก็คือภาษากับอย่างคำว่าfarm เราใช้คำว่า muff ก็ได้มันเป็น verlong เป็นกลับนะคะซึ่งแพลก็ยังกลับไม่เป็นเหมือนกันนะคะรู้แต่ว่าคำนี้พอเป็นแวคลองก็เป็นแบบนี้แต่ถ้าเกิดเอาคำแบบปกติมาให้แปลเป็นแวคลองแบบแพลก็ทำไม่เป็นคือจำเอาอย่างเดียวนะคะเกิร์มอังเกิร์มก็คือผู้ชายนะคะมันเหมือนมาจากว่าเมกนั่นแหละซึ่งแพลก็แบบมันกลับยังไงวะนะคะโอเคเพื่อนเคยสอนแล้วแต่ก็ยังงงๆอยู่เพื่อนฝรั่งเศสเขาก็สอนอยู่นะคะแพลก็แบบช่างมันเถอะนะคะใช้แบบที่มีแล้วกันต่อไปนะคะอันนี้คือ plaquer se faire se faire plaquer นะคะแปลว่าถูกเทคนโดนเทนะคะต่อไปข้อ7 ce mec est trop chelou ผู้ชายคนนี้โคตรแปลกเลยอ่ะ ce mecce mec est très et trop chelou chelou ผู้ชายคนนี้ trop แปลว่ามากเกินไป chelou แปลว่า bizarre แปลว่าแปลกนะคะตอนนี้เรากำลังแปลฝรั่งเศสเป็นฝรั่งเศสนะคะ ce mec est trop chelou นะคะผู้ชายคนนี้เนี่ยแปลกมากโคตรแปลกเลยคือไปเดทปุ๊บแล้วแบบอยู่ๆก็แบบอะไรวะทำไมผู้ชายคนนี้ทำนิสัยแปลกๆก็บอกเพื่อนเซเมกเกตโทเชลูเพื่อนนิสผู้ชายคนนี้แบบไม่เอาอ่ะแปลกอ่ะนะคะ แวร์ลองลองแวร์อะลองแวร์อะลองแวร์ก็อะลองแวร์แปลว่ากลับกันนะคะเหมือนแบบอย่างเนี้ยใส่หมวกนะคะใส่หมวกธรรมดาแกสแกตใช่ไหมอ่ะขายของไหมนะคะถ้าเกิด gasket along there ก็คือนี่กลับเห็นไหมกลับหัว gasket มันมีเพลง gasket along there ของอะไรนะของ matter games เนอะมันเป็นวงของ matter games เก่านะคะ gasket along there นะคะคือใส่หมวกกับหัวคำว่า along there แปลว่ากลับหัวนะคะ gasket along there โอเคคราวนี้เนี่ยข้อ8ดูเวลาไปด้วยนะคะทำเวลาข้อ8 hier j'ai trop picolé เป็นคำใหม่ๆที่แพลก็แบบไม่เพิ่งรู้เหมือนกันนะคะ j'ai trop picolé แปลว่าฉันดื่มมากเกินไปนะคะ hier j'ai trop picolé J'ai la gueule de bois. ฉันมีปากที่เป็นไม้คืออะไร J'ai la gueule. La gueule เนี่ยตัวนี้เนี่ยอย่าไปพูดสุ่ม 4 สุ่ม 5นะคะเพราะว่ามันแปลว่าเขาว่าปากก็คือ la bouche ปากคนแต่ la gueule มันแปลว่าปากสัตว์เวลาเขาด่ากัน la gueule แปลว่าขุบปากสัตว์ของเธอไปเป็นคำหยาบนะคะคือพูดเลยว่าทุกวันนี้เวลาพูดอะไรออกไปนี่คือแบบว่าจะมีคนจ้องจับผิดเสมออย่างแค่หมวกเมื่อกี้เห็นเลยนะคะว่าแบบฉันทำหมวกคำว่าผู้จังเนี่ยโอ้โดนว่าโดนวิจารณ์เต็มไปหมดคือเวลาทำดีนี่แบบเท่าตัวพอหลุดอะไรมานิดหน่อยนี่คือแบบว่าซะแบบเห็นเราเฉยๆตอนแรกเขาก็เฉยๆนะแต่ก็ปล่อยไปนะคะคือแบบแล้วแต่คนจะวิจารณ์นะคือเราก็ทำดีมาตลอด2ปีเนาะคือเราก็ไม่ได้จงใจว่าจะไปสอนให้แบบไปด่าคำหยาบอะไรอย่างนี้เนาะก็แล้วแต่คนมองนะคะถ้าคนจะไม่ชอบทำดีไงเขาก็ไม่ชอบก็เลยทำดีก็ทำดีให้ถูกคนนะคะ
โอเคต่อไปนะคะยังไม่จบยังไม่จบ La gueule de bois แปลว่า Hier j'ai trop picolé j'ai trop picolé ก็คือฉันดื่มมากเกินไป j'ai trop bu ฉันดื่มเยอะเกินไปนะคะJ'ai la gueule de bois ฉันมีปากที่เป็นไม้ก็คืออะไร Je suis malade ฉันป่วยนะคะ J'ai la gueule de bois ฉันป่วย Hier j'ai trop picolé et j'ai la gueule de bois เมื่อวานดื่มเยอะมากเลยอะวันนี้ก็เลยแบบว่า Je suis malade ก็เลยป่วยนะคะคุณชัญญาบอกว่ามีประโยชน์มากค่ะเพราะเจอบ่อยแปลไม่ออกบางทีโดนด่าฟรีจริงๆคือแบบว่าการที่เขามาด่าภาษาฝรั่งเศสแล้วเราฟังไม่ออกอ่ะมันเป็นผลดีนะเพราะว่าก็เราไม่รู้สึกของแพลตอนที่ทำงานอยู่ไอบิสนะคะรู้สึกว่าคนฝรั่งเศสเขามาว่าใช่ไหมไม่ใช่ความผิดเราเลยคือเขามาว่าแบบว่าให้ไปว่าคนอื่นต่อก็คือแบบเรายืนแบบจะร้องไห้เพราะว่าแบบด่าแรงมากอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพี่คนที่เขาทำงานด้วยเขาก็ไม่รู้เรื่องเพราะว่าเขาฟังไม่รู้เรื่องแต่เราฟังรู้เรื่องเราแบบรู้สึกเจ็บจริงๆไม่รู้เรื่องเนี่ยรู้สึกดีกว่านะคะโอเคคุณระพีพันธ์อย่าไปซีค่ะก็จริงๆคือก็ไม่พยายามไม่ได้คิดอะไรนะคะแต่ว่าพอดีมันเห็นมันก็ต้องรู้สึกบ้างเนาะคุณเจนนี่บอกว่าบงกูราชมัดโมเซลแม็กซี่บูคูขอบคุณค่ะจริงๆคือส่วนน้อยแต่ส่วนมากก็โอเคส่วนใหญ่คือจะแบบว่าถ้าเกิดว่าอย่างคำว่าปุจางเมื่อกี้เนี่ยถ้าไม่ชอบก็คนที่ติดตามเราก็ผ่านปล่อยผ่านเขาก็ไม่เป็นไรเราก็ไม่ได้ว่ากันไม่ได้แบบต้องมาเรียนต้องมาอะไรอย่างนี้นะแต่คือบางคนวิจารณ์แบบว่ามันบางคนถึงขนาดส่งข้อความมาคุณรู้ว่ามันไม่สุภาพมันเป็นคำด่าแล้วก็มาสอนให้แบบเด็กๆที่ดูแพลก็แบบเป็นอะไรหรือเปล่านะคะคุณลิเลียนเชลูมาจากลูชเป็นโมแวคลองนะคะสับกันมาจากลูชเชลูแปลว่าแปลกใช่เอทองชคือเป็นคำที่แบบว่าแพลก็ยังแบบสลับไม่เป็นนะคะจำมาว่าคำนี้เนี่ยชลูก็คือแปลกแต่จะให้มาสลับจากชลูเป็นลุชแบบที่คุณลีเลียงบอกแพลก็แปลไม่ได้ไม่ได้นะคะอันนี้แปลว่าดื่มเยอะมากเกินไปฉันก็เลยป่วยนะคะคุณอ้อบอกว่าใช้แต่ visage ชลูเนี่ยคือหลายคำนะคะเรียนจากคนฝรั่งเศสเองโดยตรงอ่ะจะได้คำแบบคำแสลงคำที่ไม่มีในบทเรียนนะคะเนี่ยจะดีมากเนาะต่อไปคุณศักดิ์ชัยสวัสดีครับผู้แพ้สวัสดีค่ะข้อ9นะคะอันนี้เอาไปใช้ได้เลย j'ai rien capté j'ai rien capté แปลว่า j'ai rien compris ไม่เข้าใจอะไรสักอย่างนึงเลยแบบมีเพื่อนพูดเยอะมากแล้วเราก็บอกว่า pardon j'ai rien captéฟังไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจนะคะแปลว่า j'ai rien compris ไม่เข้าใจอะไรเลย j'ai rien capté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  capté นะคะสุดท้ายคุณสเกนนะคะดีครับจากซูริกสวัสดีค่ะสุดท้ายนะคะอันนี้น่าจะใช้กันบ่อยนะคะข้อ10 thatGive je te give ฉันชอบเธอนะนะคะ je te give แต่ว่าอันนี้เนี่ยขอให้ตัวอย่างมา je give aller au ciné ฉันชอบไปดูไปโรงหนังนะคะ je give aller au ciné ก็คือโรงภาพยนตร์ย่อมาจาก cinéma นะคะ cinéma that give แปลว่าชอบนะคะ giveเราเปลี่ยนจาก Amy เป็น Giffé แทนนะคะแปลว่าชอบ like Giffé Je te give ฉันชอบเธอ Je te give แล้วเธอชอบฉันไหม Tu me give Tu me give เธอชอบฉันหรือเปล่า Tu me give Tu me give meจะบอกว่า tu me give mais je te give ฉันไม่รู้ว่าเธอชอบฉันหรือเปล่าแต่ je te give แต่ฉันชอบเธอนะคุณ C by ไทยนะ hier j'ai trop bu et j'ai mal à la tête เมื่อวานดื่มเยอะเกินไปฉันก็เลยปวดหัวนะคะอ่า
ุณมาตอบคุณอันนานะคะบอกว่าคุณไม่เป็นสุภาพบุรุษเลยคือจะสอนแบบว่าไม่เอาคำหยาบนะคะก็แบบว่าคุณเป็นคนไม่ดีใช่ไหมคำว่าคนคนนึงเนี่ยอื่นแปลกซอนอะอื่นแปลกซอนแปลว่าคนคนหนึ่งอื่นนะแปลกซอนนะไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงนะคะอื่นแปลกซอนนะแปลว่าคนแปลว่า a person คนคนเลวคนหนึ่งอื่น mauvaise personne mauvaise personne mauvaise personne คนเลวคนแย่นะคะ tu es une mauvaise personne เธอเป็นคนเลวคนหนึ่งนะคะ tu es mauvaise personneนะคะคุณเป็นคนที่แย่มากนะ tu es une mauvaise personne แต่ถ้าเป็นคนดีถ้าใช้อันนี้คนฝรั่งเศสเคยใช้กับแพลวนะคะบอกว่า tu es quelqu'un de bien เธอเป็นคนดีนะเนี่ยคำว่าเดี๋ยวลบตรงนี้นะคะอันนี้คือคนฝรั่งเศสพูดกับแพลวว่าโอ้ยเธอเป็นคนดีคนนึงเลยนะเนี่ย tu es quelqu'un de bien นะคะ tu es quelqu'un de bienเธอเป็นคนดีนะคะ tu es quelqu'un de bien แต่ว่าไม่มีคำว่า tu es quelqu'un de mal นะไม่มีนะคะแพลวก็ไปเปิดดูก็ไม่เคยได้ใช้ก็จะใช้เป็น tu es une mauvaise personne เธอเป็นคนที่แย่ที่เลวคนหนึ่งนะคะคืออันไหนที่แพลวไม่เคยใช้หรือไม่แน่ใจว่าเขาใช้ได้หรือเปล่าแพลวจะบอกว่าจะขอไปถามเพื่อนก่อนนะคะแต่ที่สอนเนี่ยก็คือค่อนข้างจะมั่นใจเพราะเคยใช้แล้วก็คนเจ้าของภาษามาใช้กับแพลเองนะคะก็เลยเอามาแชร์กันเนาะโอเคก็เนี่ยเป็น10คำ10ประโยคนะคะที่แพลเรียนมากับคนที่เขาสอนอยู่บน YouTube นะคะชื่อ YouTube ว่า Home Language เป็นมาดามที่เขาสอนจากฝรั่งเศสเป็นฝรั่งเศสเหมือนกันเนาะอันนี้แพลก็เลยมาแปลให้เป็นฝรั่งเศสเป็นภาษาไทยเนาะนะคะก็ลองเอาไปใช้กันดูอีประโยคที่6นี่คือแบบเจ็บอะแบบโดนเทอะแฟซูเฟอร์ปลักเคนะคะถูกเทนะคะโอเคคุณเกษม quoi que tu fasses quoi que tu fasses dans ta vie quoi que tu fasses dans ta vie les gens te critiqueront les gens te critiqueront alors sois toi-mêmeTu as tout mon soutien pour ce que tu fais ครับ Merci beaucoup ขอบคุณค่ะคุณเกษมบอกว่าไม่ว่าเธอจะทำอะไรก็ตามในชีวิตquoi que tu fasses dans ta vie ไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามในชีวิต les gens te critiqueront พวกผู้คนเนี่ยก็จะวิพากษ์วิจารณ์เธออยู่แล้ว alors ดังนั้นก็ส่วนตัวแม่มาเป็นตัวของตัวเองซะนะคะ Tu as tout mon soutienฉันเป็นกำลังใจให้เธอนะคะขอบคุณมากค่ะ Merci beaucoup คุณเกษมนะคะคุณเดชปักเซจะบอกนักเรียนเอาเสื้อเข้าในจะว่ายังไงเอาเสื้อเข้าในโห j'ai pas d'idée เลยอะเอาเสื้อเข้าใน la chemise เสื้อเข้าในค่อนข้างไหนมีใครรู้ว่างเอาเสื้อเข้าในค่อนข้างจะแบบว่าเอาเสื้อเข้าในกางเกงคือไม่เคยใช้อะไม่เคยสั่งดูตัวในนี้ค่ะดูหนามากนะคะคือตัวแบบว่าหนาขึ้นเรื่อยๆคุณเดชปักเซนะคะเอาเสื้อเข้าในเดี๋ยวขอไปถามเพื่อนก่อนนะคะไม่ชัวร์ไม่อยากใช้นะคะคือไม่อยากแปลแบบตรงตัวแล้วเดี๋ยวใช้ผิดแล้วเดี๋ยวจะโดนจะแบบว่าไม่อยากสอนผิดๆนะคะเดี๋ยวไปถามเพื่อนให้ละกันนะคะคุณกระแตจะกลับมาดูย้อนหลังค่ะแองเทอร์เน็ตปะnerveux คือบอกว่า la connexion est très faible ก็ได้นะคะสัญญาณแย่นะคะสัญญาณ on air la connexion est faible คือคำนี้ระบบมันเตือนบ่อยนะคะการเชื่อมต่อ la connexion est faible สัญญาณมัน weak มัน on air นะคะการเชื่อมต่อมันแย่มากนะคะมัน on airตอนนี้ทุกคนดูเหมือนแบบว่ากำลังจะแบบว่าถามแบบว่าเหมือนทะเลาะกับใครมาสักคนอยากจะเอาไปว่าใช่ไหมนะคะเป็นช่วงแบบว่าถามว่าคำนี้แปลว่าอะไรแปลว่าอะไรนะ
อ่ะคุณมาดามพิมมี่บอกว่า mettre son t-shirt dans son pantalon ใช้ตรงเลยใช่ไหมคะคุณเมมสีประภัยบอกว่า mettre la chemise mettre ที่แปลว่าสวมใส่นะคะ mettre เอาเสื้อ la chemise ก็คือเสื้อเชิ้ตนะคะเข้าไปข้างใน le pantalon กางเกงหยิบเสื้อเชิ้ตเข้าไปในกางเกงแบบนี้ได้เลยใช่ไหมนี่แพลไม่แน่ใจนะคะโอเคคุณพิมพ์มี่บอกว่าให้ใช้แบบนี้โอเคถ้าเกิดว่าคนเจ้าของภาษาถ้าเจ้าของภาษาคอนเฟิร์มเองใช้ได้เลยนะคะเพราะว่าที่แพลยังไม่กล้าพูดออกมาเพราะว่ายังไม่เคยใช้แล้วก็กลัวจะแบบใช้ถ้าเกิดแปลตรงตัวกลัวจะใช้ไม่ได้แต่อันนี้ทั้งสองคนคุณมาดามพิมพ์มี่กับคุณเมมสีประภัยนะคะใช้เหมือนกันเลย mettre la chemise ถ้า la chemise ก็เป็นเสื้อเชิ้ตนะคะดองเข้าไปข้างใน le pantalon นะคะใช่ตรงตัวใช่ไหมคุณเดปักซิแล้วก็เลยแบบตอนแรกไม่กล้าใช้ว่าตรงตัวขนาดนั้นนะคะก็อันนี้เขาคุณมาดามพิมมี่บอกว่าแฟนบอกมานะคะน่าเจ้าของภาษาบอกเองเนาะถ้าเป็นทีเชิ้ตก็ son t-shirt mettre ton t-shirt dans son pantalon dans ton pantalon นะคะคุณสเกนบอกว่า mettre la chemiseDong le pantalon ครูขาต่อไปนี้เราเป็นแค่เส้นขนานไว้ตอนนี้กลายเป็นแบบว่าช่วงคือเหมือนตอนนี้ทุกคนแบบว่า avoir le problème avec votre mec กำลังมีแบบมีประเด็นกับแฟนกันนะคะก็ถามมาเต็มหมดแต่เขาบอกฝรั่งไม่เคยพูดกันเนี่ยใช่ไหมje ne suis pas sûr de l'orthographe คุณซินแวร์บอกว่าฉันไม่แน่ใจในการเขียนนะคะคือคุณมาดามพิมมี่บอกว่าพูดแบบนี้เลยแต่ว่าฝรั่งเขาไม่พูดกันใช่ไหมก็เลยวันนี้ไม่เคยใช้นะคะคุณซินแวร์ sombrayer pour comment dire sombrayer อันนี้กำลังพูดถึงเรื่องอะไรคือถามมาหลายอย่างมากนะคะเลยไม่รู้ว่าใช้แปลว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวแพทย์จะไปสอนแล้วนะคะje m'en vais je vais donner un cours de français à partir de 8h à 8 de 8h à 10h นะคะโอเคเนาะเดี๋ยวแพทย์ต้องไปเตรียมตัวก่อนนะคะเดี๋ยวลูกศิษย์มาแล้ว2 ทุ่มถึง4 ทุ่มต้องรีบไปแล้วค่ะเนาะโอเคก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเดี๋ยวถ้าเกิดว่ายังไงแพลวใครที่ถามอะไรมาถามไว้ก่อนนะเดี๋ยวแพลวไปถามเพื่อนให้ถ้าประโยคไหนไม่มั่นใจถามเพื่อนฝรั่งเศสให้นะคะแล้วแพลวจะมีเวลาจะมาตอบเนาะนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไปหัวหินไปทำฟันอีกแล้วนะคะโอเคอ๋อคุณซิลเวอร์บอกว่าça veut dire mettre le t-shirt ou la chemise dans le pantalon คําว่าซองเป็นแวร์นะคะซองไบเย่ซองไบเย่ซองไบเย่เดี๋ยวแพลขอเช็คซองไบเย่มันไม่ได้มีในนี้นะคะอันดิกแพลไม่มีในนี้ก็ต้องไปเช็คทุกอย่างคือถ้าไม่ชัวร์จะไม่บอกเพราะว่ากลัวเขียนผิดแล้วคือการที่เราบอกอะไรผิดให้เขาเรียนไปอ่ะเราจะรู้สึกผิดเพราะแบบเหมือนเราบาปอ่ะนะคือทุกอย่างบอกเลยว่าบางทีที่สอนผิดไปมันก็ต้องมีสอนผิดบ้างมันเป็นไลฟ์นะคะอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าผิดบอกกันได้บอกนะตอนนั้นเลยนะคะไม่ใช่แบบมาสอนอะไรผิดไม่มีแพลไม่อยากจะสอนให้ใครผิดอยู่แล้วมันบาปนะคะก็เลยแบบงงนะคะก็เลยแบบบอกกันดีๆก็ได้เนาะนะคะโอเคแพลไปก่อนนะคะก็ขอบคุณที่ทุกคนที่เข้ามานะคะ merci de participer ce direct à la prochaine au revoir bye bye ค่ะ